ดูนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่สบายไปแล้วครับดูหน้าตาจีดเจียวไม่เป็นอะไรมากหรอกโยมเมื่อคืนจำวัดดึกไปหน่อยใครสงการงานบุญแล้วหลวงพ่อต้องรักษาสุขภาพหน่อยนะครับก็ดูแลอยู่เหมือนกันแหละเขาว่าถ้าได้ไก่เนื้อแน่นๆมาต้มมาเคี่ยวเขาว่าเป็นยาบำรุงกำลังอย่างดีเชียวนะโยมเจาะจงของไหว้ของทานมันอาบัตินะหลวงพ่อไอ้เบิ้มมึงรู้สงแบบเนี้ยตายไปมึงจะเป็นเปรตนะมึงเอาตกลงหลวงพ่อจะฉันไหมเนี่ยไก่ถ้าฉันเนี่ยฉันจะได้ไปหาไก่มาขายให้ไงพูดกับมึงก็เหมือนเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือพูดไปก็เท่านั้นละวัดตะหูวันไอ้เวนนี่มึงชักลามปามขึ้นทุกวันแล้วละมึงเนี่ยเรื่องอะไรฮะนี่จักรจีซะเลยไม่ใช่อะไรคือผมอ่ะจะมาตามหลวงพ่อไปงานสวดศพที่หมู่บ้านโน้นน่ะนี่มันก็บ่ายคล้อยแล้วหลวงพ่อเดี๋ยวถ้าไปไม่ทันนะเสียเลยนะบอกให้ถ้ามึงไม่เสือกรีบมาบอกกูมึงไปจัดข้าวของให้กูด้วยมึงเนี่ยแหมหลวงพ่อยากจริงๆมึงไปจัดเลยว่ายังไงมันหล่อจะหนีทางเหรอเนี่ยไอ้ชักกูเป็นพระเป็นเจ้ามึงจะพูดจะกาอะไรนะมันแหมรู้จักบ้างสิวะเดี๋ยวว่ากูก็ตามมึงนี่ไงโอ้ยทำไมบ้าดิรูปองค์นี้ผมคงต้องให้คนของหลวงมาตรวจดูว่าเป็นพระในสมัยใดที่มาที่ไปเป็นยังไงจะได้ทำพิธีให้ถูกต้องเดี๋ยวเกิดทำพิธีไม่ถูกแล้วก็มันจะเป็นอาเพศไปหลวงพ่อคิดเห็นเป็นยังไงครับเอายังไงก็เอากันผู้ใหญ่ตามใจผู้ใหญ่เถอะเห็นว่าหลวงพ่อไม่สบายอาการเป็นยังไงล่ะครับเรียนมึงนวดแรงๆเหรอที่วะแรงมีเท่านี้เหรอไอ้ดำยาสูบกูไหนได้เว้ยขาชามึงพวกมึงเนี่ยยายบัว
พาจุกเบนหลุดแน่เฮ้ยกูไม่เอ้าสำลีนั่นเจ้าจะไปไหนเนี่ยฮะจะไปอยู่รอพ่อก่อนหรือพี่อยากรอก็รอไปเถอะฉันน่ะจะไปเก็บดอกไม้เอามาร้อยมาลัยให้พ่อถวายพระอย่างน้อยจะได้ทำตัวให้มันเป็นประโยชน์ซะบ้างอินเดียนเอ็งอะไปช่วยสำลีมันหน่อยป่ะเจ้าค่ะคุณสำลีรอด้วยเจ้าค่ะนี่จะไม่พอจะไปเก็บเพิ่มป่ะแต่นี่ก็นี่บอกให้ไปก็ไปสินะได้สิเจ้าคะอีฉันจะไปเก็บมาให้เอาให้ร้อยกันที่มือบวมไปเลยนะเจ้าคะสันลีคนสวยอย่างข้าข้าเพิ่งรู้เนี่ยว่าเจ้าร้อยมาลัยสวยยิ่งนักเจ้าจะมีน้ำใจร้อยให้ข้าสักพวงได้ไหมแต่น้ำใจอ่ะมันเอามาร้อยไม่ได้หรอกนะแต่น้ำใจจากเจ้าทำให้ข้าชื่นใจนะก็พูดอย่างนี้คนทั้งบางเขาถึงได้ชังเราใครจะชังข้าก็ไม่สำคัญเท่ากับเจ้าเจ้าอย่าชังข้าก็แล้วกันข้ากลัวยิ่งนะข้าเพิ่งรู้นะว่านักเลงใหญ่บ้านนี้เขากลัวผู้หญิงกลัวผู้หญิงอย่างนี้นะเขาเรียกว่าไอ้หน้าตัวเมียเว้ยเฮ้ยนี่พอได้แล้วนะพอได้แล้วนะนี่อะไรกันน่ะคนนี้ก็ปากร้ายอีกคนก็ใจร้ายเกรงใจกันบ้างสิอยู่ในวัดในวาแท้ๆนะตอนนี้ก็ไม่รู้จะกลัวอะไรกันนักกันหนานะต้องให้พวกเรามาคอยเฝ้าพระกันด้วยไอ้ไอ้น้อยไอ้มีมึงก็เห็นนี่นะว่าท่านอะเหลืองอร่ามไปทองคำแท้ๆถ้าใครลักขโมยเอาไปขายนะมันรวยกันทั้งโคตรเลยมึงเอ้ยเฮ้ยลุงใครมันจะกล้าทำวะถ้ามันทำอย่างนั้นนะเราลูกกินหัวมันแน่ๆเขาว่ากันว่านะตายไปเป็นเปรตไม่ได้พูดได้เกินกันเจ้านาของอย่างนี้มันไม่แน่หรอกโว้ยนะถ้าเป็นกูนะชาตินี้กูขอสบายก่อนละเว้ยชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่เว้ยน้อยมีเว้ยอ้าวกระสุกพูดจาหมาหมาอย่างเงี้ยนี่จะเป็นโจรลักพระเหรอฮะเฮ้ยกูพูดเผื่อไว้นะโว้ยฮะมึงเข้าใจป่าวไอ้มีไอ้น้อยกูพูดเผื่อไว้เดี๋ยวกูเอาตะกุ้มก่อนขอแอบแม่งจะหลอนนะชักแปะชักปวดเยี่ยวเว้ยเฮ้ยเยี่ยวตรงนี้ได้ไหมไปทางนู้นเว้ยไปนู้นไปเลย
ดูเลยไกลๆไกลยิ่งเลอะเลือนไปไปไปหายสวนเลยไปเอาไอ้ร้อยหายไปซื้อเอ้ยทำไมกูไม่เจอบ้างวะถ้ากูเจอนะเว้ยกูจะเอาไปขายเอาเงินไปซื้อเหล้าแดกเข้าสาวๆซะเลยให้สบายใจเถอะเฮ้ยมาเต้นเฮ้ย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 ชิบหายหมดดูไงเล่นอะไรพี่เล่นกันงี้วะหาด้วยพี่เป็นเปรตลุงเนี่ยสิเปรตพี่กล้าเที่ยวกันมาในวงเล่าอย่างเนี้ยหาเรื่องกันดีกว่าให้เปรตจริงๆเลยเฮ้ยเพี้ยนแล้วลุงเปรตมาที่ไหนกันดูนู่นสิไอ้น้อยไอ้มีกับกูเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยโดนเป็ดกอกเยี่ยวแตกจริงจริงอ่ะเธอมากับป้าแล้วพวกเราสามคนเนี่ยเจอมาทั้งสามคนนะชีแตกขึ้นหมดเลยพูดแล้วไอ้คนแม่เดี๋ยวแต่ไหนแต่ไรเนี่ยนะบ้านเราเนี่ยมันไม่เคยมีเรื่องเป็ดมาหรอกของพวกเราเลยนะเว้ยหรือจะมีอาเพศเรื่องเป็ดขึ้นมาวะไม่แน่เว้ยงั้นพวกเราไปเจอกันนะจักจักโอ้ยเอ็งเป็นอะไรของเอ็งวะเห็นจับไข้อยู่ตั้งหลายวันแล้วไม่หายสักทีเออนี่วันนี้ข้าผ่านตลาดเห็นชาวบ้านเขาลือกันเรื่องเปรตเห็นเจอหลอกกันหมดเลยเฮ้ยโดนได้หรอวะเฮ้ยอ๋อเอ็งพูดอย่างนี้แปลว่าเอ็งก็โดนมาเหมือนกันนะสิวะโอ้ยไอ้เพี้ยนข้าว่าเอ็งอ่ะกลัวจนปอดแหกเห็นต้นตาลกลายเป็นเปรตสิไม่ว่าก็เองมันเป็นคนอย่างนี้ไงข้าถึงแม้จะเล่าให้เองฟังอ่ะแต่ข้าสาบานได้เลยนะเว้ยว่าข้าเห็นจริงๆแล้วก็ไม่ได้เห็นคนเดียวด้วยหลวงพ่อก็เห็นวิ่งตับแหลบม้ามแหลบทั้งคู่เลยหลวงพ่อเนี่ยนะบ้าแล้วสิก็คืนเดียวที่เจอพระนั่นแหละแม่สำลีฉะไหนถึงได้ใจคอโหดร้ายนักเล่าเจ้าว่าใครโหดร้ายบอกข้ามานะก็แม่สำลีคนสวยที่ยืนอยู่นั่นไงเล่าถ้าเจ้าเห็นว่าข้าโหดร้ายนักนะก็ไม่ต้องมาให้เห็นหน้ากันอีกถ้ากลัวว่าใจข้าจะขาดซะก่อนนะสิระวังเถิดเดี๋ยวนี้เขาลือกันนักว่ามีเปรตเที่ยวออกมาหลอกหลอนเจ้าเจอเข้าอ่ะใจเจ้าจะขาด
แหมชื่นใจข้ายิ่งนักได้ยินว่าแม่สำลีเป็นห่วงข้าขนาดเนี้ยแต่ข้าว่าข้าต้องไปก่อนแล้วนะใครมาเห็นเข้ามันจะดูไม่งามอายุมันนึกแรงอย่างนี้ข้าว่ามันต้องถูกเปรตกระทืบตายแน่ๆเลยว่ะเปรตบ้านพ่อมึงสิกระทืบคนด้วยที่มันมาเนี่ยเขาว่ามันมาขอส่วนบุญแต่ข้าว่ามันมาบ่อยไปแล้วนะคืนนี้ข้าได้ยินเสียงมันร้องโหยหวนน่ากลัวมากเลยมันข้าว่าจะลงไปทุ่งซะหน่อยนะทำเอาข้าขี้หดตดหายหมดเลยอ่ะลงทุ่งระวังหน่อยนะบ่อยจริงระวังนะเฮ้ยพวกเองไม่สังเกตหรอว่าเปรตมันมาพร้อมกับพระพุทธรูปนั่นนี่เองหมายความว่าไงวะไอ้เบิ้มก็ข้าหมายความว่าเปรตที่พวกเองกลัวๆกันอยู่เนี่ยมันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพระพุทธรูปที่หลวงพ่อไปเจอเข้าอ่ะสิเฮ้ยจะเป็นไปได้ไงวะผีกับพระนะเว้ยก็ข้าหมายความว่าไอ้จะไปฟังอะไรกับคนพันนี้วะฮะยังไงพระเจ้ามึงก็ยังไม่เคยไหว้แล้วเนี่ยมึงยังมาพูดจาลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอ่ะฮะระวังนะมึงตายโหงไปมึงจะไปเป็นเปรตซะเองไอ้เบิ้มมึงไอ้ชายเป็นไงวะคนที่รู้ของสูงอย่างมึงต้องโดนสั่งสอนอย่างนี้ซะบ้าง
ใช่ไหมพวกเราใช่ค่ะครับไป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 เลยมาไม่ให้ซุ่มไม่เสียงเดี๋ยวก็ถีบเลยหลวงพ่อหายดิหรอเออกูหายแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อได้ข่าวเรื่องเป็ดบ้างปะเนี่ยนะล่าสุดนะเขาเล่าให้ฟังว่าเท้าสุกอ่ะมันโดนกระทืบนะและเลยกระดูกกระเดี่ยนะปนปีชิ้นดีเลยหลวงพ ไม่เทคีนะเอาไม้มาเขี่ยมีอะไรก็พูดไปสิก็เห็นเหลืองเหลืองเนี่ยคือฉันนะมาคิดดูแล้วนะฉันก็เห็นด้วยกับไอ้ที่ไอ้เบิ้มเหมือนว่านะแล้วไอ้เบิ้มเหมือนว่ายังไงไอ้เบิ้มมันบอกว่ามันนะสงสัยว่าหลวงพ่อทองคำอะอาจจะเกี่ยวข้องกับเปรตตัวนั้นแน่ๆเลยอ่ะไอ้เบิ้มมันรู้ได้ยังไงก็ฉันน่ะเล่าให้มันฟังฉันก็คิดว่าที่ไอ้เบิ้มมันพูดมาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปได้นะหลวงพ่อเพราะว่าตั้งแต่คืนนั้นนะบ้านเราอ่ะก็มีเปรตออกมาอาละวาดอ่ะนี่ฉันว่านะหลวงพ่อเอาท่านไปคืนที่เดิมดีกว่านะหลวงพ่อถึงยังไงข้าก็ไม่คืนเองกับไอ้เบิ้มน่ะคิดเลยเถิดกันไปแล้วหลวงพ่อถ้าอย่างนั้นเปรตมันจะมาจากไหนอ่ะยายผู้ใหญ่มิ่งผู้ใหญ่เฮ้ยใครกันละวะมาดึกๆเดินเนี่ยพร้อมตายเลยเฮ้ยใครวะแล้วนี่มันมาดีหรือมาร้ายวะเนี่ยI'm
ฉันเองผู้ใหญ่หลวงยศแม่ต้องขอโทษท่านด้วยมืดค่ำดึกดื่นไม่รู้ว่าใครเป็นใครกันไม่ทราบว่าเป็นท่านท่านมาเรียกฉันว่ายศเถอะนะลุงผู้ใหญ่แล้วนี่มีอะไรเกิดขึ้นหรือถึงได้เงียบเชียบขนาดนี้ฉันผ่านมาสองฟากน้ำเห็นชาวบ้านชาวช่องดับไฟเข้าเรือนนอนกันหมดแล้วอ๋อคือชาวบ้านเขาลือกันว่ามีเปรตออกมาเที่ยวหลอกหลอนพวกชาวบ้านก็เลยเข้านอนกันแต่หัวค่ำปิดบ้านกันหมดเลยเปรตหรือจ้าชาวบ้านเขาลือกันว่าอย่างนั้นแต่ฉันเองก็ไม่เคยเห็นสักทีนึงก็มีแต่ไอ้พวกขี้เหล้าเมายานั่นแหละมันฟุ้งกันทั้งนั้นแหละเออแล้วนี่พ่อยศกินข้าวกินปลามาหรือยังเออสำลีเออสำลีสำลีย้อยยกสำรับกับข้าวมาตั้งหน่อยสิลูกเออแขกมาลูกยากเลยลุงใหญ่ไม่เป็นไรหรอกฉันตักตักเออดีลูกดีลูกสาวผมเองอีสำลีอายุอานามมันก็พอจะออกเรือนได้แล้วแต่ว่ายังไม่มีผู้ที่เหมาะสมสักทีหนึ่งเนี่ยไออาหารการกินต่างๆเนี่ยฝีมือมันทั้งนั้นลองเชิญเชิญลองชิมดูหน่อยฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะฮะว่าลุงผู้ใหญ่จะมีลูกสาวสวยขนาดนี้แต่ก็ถ้าพ่อไม่ได้จะใช้อะไรแล้วฉันขอตัวแล้วกันนะจ๊ะเออไปน่าทานทั้งนั้นน่ารับทานเอาละวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่หลวงยศเดินทางมาเยี่ยมเยียนที่บ้านเรานี่ท่านเดินทางมาจากพระนครเลยนะนะท่านจะมาตรวจสอบพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเราได้มานั่นแหละแล้วก็นำไปขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของแผ่นดินสืบไปหลังจากนั้นพวกชาวบ้านเราก็จะได้จัดการเฉลิมฉลองสมโภชให้ยิ่งใหญ่เพื่อให้สมกับเป็นของศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเราต่อไปไงก็ต้องขอขอบคุณหลวงยศเป็นอย่างมากไอ้บัมมึงดูสิวะไอ้หลวงยศอะมันมองอีสำลีซะโอ้โหยังกับประกัดนะแล้วไงวะเอ้าก็สงสัยเองคงจะเจอตอเขาอีกตอหนึ่งแล้วล่ะวะเพราะไอหลวงยศเนี่ยหน้าตรงหน้าตาเขาก็ดีกับเองนะแล้วอุ้ยแล้วเขาก็เป็นหลวงใหญ่โตซะด้วยน่ะโอ้โหเนี่ยดูผู้ใหญ่สิโอ้โหท่าทางแบบเปิดทางซะขนาดนั้นฮะเอ็งคิดว่าแม่สำลีของข้ามีใจเอ็นเอียงหรือวะจากพุทธลักษณะแล้วน่าจะเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนแต่ถ้าให้บอกอายุก็คงยังบอกไม่ได้ทองคำที่ใช้หลอมองค์พระอาจจะเป็นเพียงทองคำเปลวที่ฉาบเพียงผิวภายนอกก็ได้ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นพระที่สร้างเลียนแบบของจริง
ื่องอยากกราบเรียนหลวงพ่อสักเล็กน้อยครับเรื่องอะไรล่ะโยมผมอยากกราบขออัญเชิญพระพุทธรูปกลับพระนครเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจอีกสักครั้งครับโอ้ยไม่เป็นไรหรอกโยมจะมีค่าหรือไม่มีค่าไม่สำคัญหรอกโยมจะตีทะเบียนหรือทำอะไรก็ทำซะที่นี่เถอะพวกชาวบ้านทั้งหลายพร้อมทั้งอาตมาเองก็อยากได้ไว้มันเปรียบเหมือนเป็นนิมิตดีเป็นฝันไม่อยากจะให้ภาคกากก็ไปไหนแต่หลวงพ่อขอรับอาตมาขอเถอะโยมเสียแล้วสำลีเอ๋ยหากเจ้าไม่พอใจข้าจะกลับเสียเดี๋ยวนี้นึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปเจ้าเห็นเรือนข้าเป็นอะไรหรือว่าที่ขึ้นมานี่ก็เพียงแต่ย่ามใจเท่านั้นย่ามใจนั้นข้าไม่คิดแต่กังวลใจนั้นมีแน่ที่รุ่มร้อนนอนไม่หลับในคืนนี้ด้วยคิดถึงหน้าเจ้านั้นหนึ่งและอยากเห็นใจเจ้าด้วยว่าจะหวั่นไหวไปกับพ่อข้าหลวงหนุ่มนั้นหรือยังเจ้าเห็นน้ำใจข้าเป็นกระไรใจหญิงใช่ว่าจะโลเลเหมือนกันไปทุกคนหรือว่าชายเช่นเจ้าคิดได้แต่เพียงเท่านี้ได้ยินคำของเจ้าและชื่นใจนะไอ้เบิ้มมันรู้แล้วละว่าใจของเจ้านั้นปักหลักหนักแน่นอยู่ที่ไอ้เบิ้มแต่เพียงผู้เดียวเจ้าแน่ใจได้ไงในเมื่อไข้ไม่เคยออกมาเจ้าสักวันหนึ่งข้าจะได้ใจพ่อของเจ้ามาเช่นกันแล้ววันนั้นข้าก็คงดีใจเป็นที่สุดดึกแล้วข้ากลับก่อนนะอ
แต่หลวงพ่อและพวกชาวบ้านคงจะไม่ยอมง่ายๆนะพ่อยศผู้ใหญ่พระพุทธรูปองค์นี้มีค่ากว่าที่เราคิดไว้นะแล้วเจ้านายของฉันก็เป็นผู้ที่นิยมสะสมพระพุทธรูปโบราณยิ่งนะถ้าการนี้สำเร็จแล้วก็ลาภยศทรัพย์สินที่ตอบแทนมันเป็นที่จุใจลุงผู้ใหญ่แน่พี่ชัยก็เช่นกันจะได้รับราชการอย่างที่หวังและตั้งใจไว้เลยอีกอย่างนะพระพุทธรูปมีค่าขนาดนี้ลุงผู้ใหญ่และชาวบ้านจะดูแลกันไหวหรือฉันว่ามีแต่จะนำความเดือดร้อนมาให้ทำไมว่าฉันพูดมาทั้งหมดเนี่ยลุงผู้ใหญ่ผมเข้าใจนะแล้วพวกชาวบ้านจะเอาพระพุทธรูปที่ไหนไปกราบไหว้ล่ะพ่อยศเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาหรอกลุงผู้ใหญ่ฉันยินดีจะจัดหาพระพุทธรูปมาให้แทนนี่เราจะทำยังไงกันต่อไปล่ะเนี่ยฉันมีแผนแต่ไม่รู้ลุงผู้ใหญ่จะเห็นด้วยกับฉันหรือไม่แผนอะไรเฮ้ยไปดูเร็วไปเว้ยไปด้วยเลยไปคุณหนูคะเร็วๆตื่นเถอะค่ะคุณหนูตื่นเถอะค่ะอะไรกันเนี่ยเสียงดังแล้วก็ไฟไหม้บ้านไม่ใช่ไฟไหม้เจ้าค่ะคุณหนูโดนขึ้นบ้านเจ้าค่ะนี่คุณท่านกับคุณชัยแล้วก็คุณหลวงกำลังให้คนตระเวนหาอยู่นะเจ้าค่ะคุณหนูเองก็รีบลงกรอนหน้าต่างนะเจ้าค่ะอีกโมงมันจะแอบปีนขึ้นมานะเจ้าค่ะข้ารู้แล้วน่ะเป็นยังไงล่ะเจ้านกใหญ่ถูกคนเขาจับได้แล้วนะใครว่าข้าเพิ่งจับนกตัวใหญ่กว่าได้แต่ละจะพูดอะไรข้าไม่เข้าใจไม่มีอะไรหรอกข้าแค่สัตว์พยอกเจ้าเล่นเฉยบางครั้งเจ้าก็ดูแปลกที่คนเขาพูดกันจริงๆกระไรมองข้าเหมือนไม่เคยเห็นสำลีข้าให้คำมั่นกับเจ้าจะไม่มีวันทำให้เจ้าช้ำใจเจ้าจะรังแกข้าหรือนี่แหละนะเขาว่าเล่นกับหมาแล้วหมามันเลียปากโถ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 ไม่เนียนฉันเองเนี่ยนะก็อยากจะเลียปากไม่เนียนเหมือนกันแหละอย่าว่าแต่หมาเลยนี่ฉันกำลังด่าว่าแกนั่นแหละเป็นหมาไอ้สัตว์ทำเป็นไข่เสือนี่มีข่าวมาฝากพี่เบิ้มเขาเนี่ย
แล้วไม่มีจดหมายจดหมายฝากรักอะไรถึงพี่บ้างเลยหรือจ๊ะไม่มีเว้ยแล้วอย่าลืมนะส่งให้ถึงมือพี่เบิ้มให้ได้ฉันไปละฮะเดี๋ยวจ้ะแม่เนียนมีอะไรอีกล่ะขอหอมแก้มซ้ายหน่อยได้ไหมจ๊ะหอมตีนนี่ก่อนละกันเอาวะตีนกูก็เอาได้รอเดี๋ยวนะจ๊ะพี่จากเอาสิตีนไม่อยากหอมไม่ใช่หรอตีนเนี่ยหอมเลยหอมสิเอาสิเจ๋อเอ้ยนึกว่าจะเป็นนักเลงจริงเนียนเนียนเล่นขี้ด้วยเมเนียนจ๋าเมเนียนเมเนียนไอ้จ๋าไหนข่าวกูวะเมเนียนพ่อข้าทำการหักหานใจข้านักโบยตีข้าจนแตกยับไปทั้งตัวแล้วหากเจ้ายังมีรักที่มั่นคงต่อข้าไม่กลัวต่อความลำบากดังคำที่เคยกล่าวก็ขอให้ไปรับข้าที่โบสถ์ตอนพระจันทร์ตรงหัวWhat?
ลองตามไปเร็วพ่อแล้วลักพระพุทธรูปไปข้าจะต้องเอาตัวไอ้เบิ่มมาลงโทษตามกบิลเมืองให้ได้ผู้ใดพบเห็นหรือให้ความช่วยเหลือมันผู้นั้นจะต้องมีความผิดแต่ถ้าใครชี้เบาะแสให้ข้าจับตัวมันได้แล้วก็ข้าจะให้รางวัล50ครั้งข้าหลวงพ่อไอ้บ้ามชาติหมาขอให้มึงนะไม่ได้ไปผุดไปเกิดตาลดตัวมาคบกับมึงตายไปนะขอให้มึงกลายเป็นเปรตนะไปดูดขี้ดูดเยี่ยวกินไอ้โจรใจบาปฆ่าได้แม้ทั้งพระเจ้าจักมึงพูดเบาๆหน่อยก็ได้นะกูรู้ว่ามึงอะแค้นมันเพราะมึงอะรักหลวงพ่อมากไม่ได้หมอไอ้มึงอย่าพูดมากเสียเวลาเลยดีกว่า
งั้นรีบไปจับตัวมาลงโทษจะดีกว่ามั้ยเนี่ยฮะเป็นไงวะเรื่องของข้าวุ่นวายอะสินี่แล้วผู้ใหญ่นะเขาตั้งค่าหัวเองไว้นะถึง50ช่างเลยทุกคนนะชาวบงชาวบ้านนะลุมประณามเองหมดเลยสาปแช่งเองทั้งนั้นเลยกูเนี่ยก็จะพลอยฟ้าพลอยฝนไปเองด้วยดีนะที่ว่าหลวงพ่อยังคุ้มหัวอยู่เพราะชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกว่าข้าเนี่ยจะสมรู้ร่วมคิดกับเองเนี่ยขนาดที่ว่าฆ่าหลวงพ่อได้พวกชิงนรกมาเกิดข้าต้องแก้แค้นให้ได้เจ็บใจนักเฮ้ยแต่ว่าเรื่องนั้นนะข้าว่าเอาไว้คิดทีหลังดีกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนอยากจะมาหาเองใครวะเอ้ออกมาได้แล้วนี่ข้าไม่ได้หลับฝันไปใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่หรอกแค่อยู่ข้างกายพี่แล้วนี่ไงจะไม่เชื่อเรื่องทั้งหมดที่เขาพูดกันใช่ไหมข้าไม่เชื่อข้าเชื่อหัวใจข้าข้าเชื่อว่าข้าเลือกคนไม่ผิดเมื่อไหร่แม่นีของพี่จะเชื่อในหัวใจรักอันยิ่งใหญ่ของพี่จักรบ้างล่ะจ๊ะงานตรงนี้ให้เสร็จซะก่อนสิวะอย่าได้หวั่นใจไปเลยพี่ชัยหากเป็นไปตามแผนทุกอย่างก็จะเสร็จสิ้นโดยเร็วเสร็จการครั้งนี้แล้วลุงจะยกอีสัมลีให้เป็นข้าบาทจาริกาพยศเลยก็แล้วกันเมื่อมันไม่รักดีก็ให้มันเป็นทาสในเรือนพยศซะอย่าได้กล่าวเช่นนั้นเลยลุงผู้ใหญ่ยังไงเสียฉันก็ต้องจัดงานให้มันใหญ่โตสมเกียรติเป็นหน้าตาลุงผู้ใหญ่อยู่วันค่ำนั่นแหละเจ้าค่ะเจ้าค่ะคุณสำลีหายไปเจ้าค่ะอีเมียด้วยนะเจ้าค่ะนี่กูรู้แล้วอีลำเกียร์โธ่มึงนี่เฮ้ยอีลำเกียร์
ของนี่ยังสั่งหาได้นะโอ้ยเข้าใจจ้ะคุยเรื่องอะไรกันอยู่ล่ะเนี่ยเรื่องเปรตเจอเต็มเต็มคุยตัวสูงต้นตาลอะแล้วมือทุกใบลานผมฆ่าแล้ววิ่งถงมาเต็มเลยโอ้ยหลวงพ่อจริงเหรอมือน้องข้าเห็นนะข้าวิ่งหลวงพ่อก็วิ่งตามไอ้ตาแม่อยู่นี่เองกูกำลังตามหามึงพอดีเลยลุงผู้ใหญ่พอดีครับเออลุงผู้ใหญ่มีธุระอะไรใช้เท่าไหร่จ๊ะอยากจะให้มึงเนี่ยไปนิมนต์สมภารวัดบ้านกลางหน่อยให้ท่านมาจำวัดอยู่ที่นี่ชั่วคราวได้ข่าวว่าท่านจะออกธุดงค์แล้วไปแจ้งให้ท่านรู้ว่าหมู่บ้านเราเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องเปรตเข้าใจไหมแล้วมันต้องเป็นชั้นน่ะลุงผู้ใหญ่ก็ใช้ชายไปไม่ดีกว่าจ๊ะเฮ้ยเอ็งน่ะไม่ต้องพูดมากหรอกนะเพราะเอ็งรู้พิธีรีตองทุกอย่างดีหมดอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องนี้เอ็งต้องไปจัดการนะไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็เอาไอ้ยักษ์ไปด้วยเฮ้ยไอ้ยักษ์อ่ะเอ็งไปกับไอ้จักรมาเพื่อบ้านของเราไม่งั้นเปรตเป็นอาละวาดอยู่นี่เราจะอยู่ไงไหวชาวบ้านชาวช่องเดือดร้อนกันหมดไปนี่ไอ้จักรมันหายหัวไปไหนเนี่ยตะวันจะตรงหัวอยู่แล้วเมียนก็พลอยมาหายไปด้วยอีกคนไงเอ้าเมียนไปไหนมารู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นห่วงนี่ไอ้จักรมันอยู่ไหนเนี่ยพี่จักรติดธุระอยู่มาตอนนี้ไม่ได้เจ้าค่ะธุระอะไรของมันมึงไม่ต้องมายุ่งเรื่องของคนอื่นเขาหรอกหัวเงาหัวของเองจะดีกว่าเฮ้ยจับมันเว้ยยังไม่ใช่เวลานีไปขึ้นมาดิได้ไหมเนียน
ฉันถามเนียนบอกฉันหน่อยสิเนียนทำอย่างนั้นทำไมบอกฉันมาฉันถามนะเนียนคนเรามันก็ต้องเอาตัวรอดกันทั้งนั้นน่ะฉันก็เหมือนกันหนีไปกับคุณน่ะอีเนียนก็เป็นได้แค่อีเนียนอยู่วันยังค่ำไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเลยไม่จริงนะหนอไปด้วยกันเราก็ไปช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะเนียนคุณก็พูดได้เพราะคุณไม่รู้ว่าความลำบากจริงๆมันเป็นยังไงความรักมันบังตาคุณเอาไว้เงิน50ช่างมันอาจจะไม่มีค่าอะไรสำหรับคุณเลยแต่สำหรับอีเนียนพอที่ทำอีเนียนไม่ต้องเป็นขี้ข้าใครเขาอีกเอ็งบอกมาสิว่าเอ็งเอาพระไปซ่อนไว้ไหนเขียนมันไว้เอาเป็นปากแกนี่มันเลวมากเลยนะเบิ้มทำบาปหนักขนาดนี้ยังไม่สำนึกฉันขอร้องล่ะบอกที่ซ่อนพระพุทธรูปออกมาซะโทษหนักจะได้เป็นเบาให้เกิดความเป็นธรรมฉันจะนำตัวไอ้เบิ้มกลับพระนครไต่สวนหาความจริงแล้วนำพระพุทธรูปกลับมาให้ได้แล้วลงโทษมันให้สมกับความผิดที่มันก่อขึ้นเอาเอ้เอ็งสองคนเรียกมือหน่อยอย่างนั้นฉันลาเลยนะลุงผู้ใหญ่เดินทางปลอดภัยนะพ่อยศไปแล้วพ่อเออโชคดีบ่อยดูแลกันหน่อยนะเ
เฮ้ยออกเกวียนไปออกเดินทางก่อนมุ่งนี้เช้าเนี่ยเราก็คงจะพ้นแนวป่านะพ่อยศเปรตมันจะเอาชีวิตพวกมึงพวกมึงทำบาปมหันต์ฆ่าพระไอ้ปากหมามึงนั่นแหละที่ตายไปจะเป็นเปรตเฝ้าป่าที่นี่ซะเองอ่ะว่านะจัดการมันให้ชื่อเรื่องศิลาประชาชนนี้เลยดีไหมพ่อยศเอาสิพี่ชัยมันจะได้บรรเทาความแค้นที่สุมอกพี่อยู่สักทีถึงคราวมึงแล้วไอ้เบิ้มแต่ก่อนตายจะบอกอะไรให้เว้ยเสร็จงานนี้แล้วสำลีของมึงก็ได้ถูกส่งตัวเข้าหอกับพ่อยศเขากูหวังว่าวิญญาณผีตายโหงของมึงคงจะไปร่วมอวยของกูจะไปกระดอมมึงนะลงมีหมาใครก่อนกูตายอ่ะขอส่งมึงลงนรกก่อนก็แล้วกันOh!
ไปไปเฮ้ยเฮ้ยตายกูขอฝากแผลไว้ดูเล่นหน่อยแล้วกันเฮ้ยพวกมึงทำอะไรกันวะไอ้ดำไปตามมันทั้งคู่เลยไหนๆกันไหนๆแล้วหลวงพ่อวิ่งยอมเย็นไว้ขอสิกรรมในเบิ้มยาฝากยาไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปช่วยเบิ้มก่อนนะมาแล้วครับThank you.
อาตมาขอบิณฑบาตชีวิตให้หลวงยศได้ไหมโยมนับแต่นี้ขอให้ทั้งสองหมดกรรมต่อกันอาตมาขอให้โยมละเลิกทำบาปต่อคนอื่นต่อไปด้วยชีวิตทุกชีวิตต่างรักชีวิตกันทั้งนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำลายชีวิตใครแม้แต่ตัวเราเองพี่บ๊อบระวังดีว่ะสำลีเฮ้ยเฮ้ยเจ้าพระละโว้ยเจ้าพระกับหลวงพ่อบอมสำลีนี่ยามนี้วิญญาณบางตนได้พ้นกรรมแล้วแต่บางตนก็กำลังจะเริ่มชดใช้กรรมโวยวายอะไรกันวะชาวบ้านแห่กันมาเต็มร้านไปหมดเลยเจ้าค่ะเฮ้ยมาเรื่องอะไรกันแล้ววะไม่ทราบเหมือนกันนะเจ้าค่ะเห็นแต่เรียกท่านได้ออกไปเจ้าค่ะเร็ว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 เฮ้ยไอ้อาบ้าเถื่อนอะไรกันวะมันบ้านกูนะโว้ยอ้าวไอ้บึ้มไอ้โจรบาปเฮ้ยจับกูมันขอเลยผู้ใหญ่กูบ้ากูรู้หมดแล้วบาปกรรมผู้ใหญ่ทำไว้มันปกปิดไม่มิดหรอกนะไอ้ชายมันก็รับกรรมตามวิถีทางของมันแล้วฉันว่าผู้ใหญ่ก้มหน้าก้มตารับกรรมผู้ใหญ่ทำไว้ดีกว่าเรื่องอะไรกูไม่รู้เรื่องนะสำลีบอกกันไปสิว่าพ่อไม่รู้เรื่องไม่ต้องพูดมาจับมันแล้วพ่อ
เอาละเรื่องวุ่นวายทั้งหลายก็จบลงสักทีตอนนี้ก็มีแต่เรื่องเปรตนี่แหละขอรับที่ยังคอยตามมังควานพวกเราอยู่อ่ะเดี๋ยวนะครับหลวงพ่อแล้วที่เปรตออกมาตามพระพุทธรูปเนี่ยตกลงเป็นใครอ่ะครับเปรตนั้นเป็นวิญญาณที่คอยรักษาปกป้ององค์พระเพื่อให้ไปอยู่กับผู้ที่เหมาะสมแล้วอย่างนี้นี่มันยังจะตามรังควานพวกเราอีกไหมขอรับไม่แล้วล่ะโยมเพราะองค์พระท่านได้ไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วและคำที่ว่าเหมาะสมนั้นก็หมายถึงพวกเราทุกคนที่ศรัทธาองค์พระอย่างบริสุทธิ์อย่าไปคิดถึงค่าราคาที่ฉาบภายนอกคุณค่าที่แท้จริงคือความศรัทธาของพวกเราทุกคนมากกว่าถูกแต่ก็มีบ้างที่เราจะต้องทำบุญอุทิศไปให้กับเปรตบางตนที่ยังต้องรับกรรมอยู่นะอายุวันโอสุขังพลังปลอดภัยทุกอย่างอย่าได้มีเวรมีภัยต่อกันเลยสัตว์ทั้งหลายจงรับกันมีเมตตาอายุวันโอสุขังพลังจงรับกันทุกคนนะอย่าได้มีอันตรายภัยใดๆแคล้วคลาดมีความสุขกายสุขใจยึดมั่นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่ากระชายละหมดหรือยังไม่รู้เหมือนกันจ้ะมานี่เลยมามาผักจ้าผักสดจ้าเฮ้ยบ้อมเป็นยังไงวะโอ้ยแต่แต่งเมียนี่นิ่งเหมือนแมวนอนหวดเลยนะมึงน่ะถือของเดินตามเมียต้อยต้อยต้อยถ้าทางกลัวเมียน่ะสิเฮ้ยกลัวเกินที่ไหนกันวะเขาเรียกว่าเกรงใจต่างหากจ้าใช่เนี่ยนะคนเขาได้ดีขึ้นสวรรค์ไปแล้วไม่ต้องมาแขวะให้ลงนรกไปกับตัวเองหรอกนะอุ้ยขึ้นสวรรค์นี่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 ขึ้นสวรรค์มันต้องอย่างนี้อ่ะหนูหนูป้อนหน่อยสิน่ารักมากมากน่ารักมากมากฮะเมียนเจ้าค่ะนวยมันแรงแรงหน่อยเจ้าค่ะดีเลยแล้วจะต้องนั้นมันจีบเจ้าจีบเย็นนวดเร็วThank you.
ตมาจะแผ่ส่วนกุศลไปให้บ่อยๆ